หลังที่ความคืบหน้าของร่างกฎหมายปิโตรเลียมฉบับใหม่นะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เตรียมที่จะเสนอให้สนช.พิจารณาหลังมีการเพิ่มระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตโดยคาดว่าจะเปิดให้สำรวจปิโตรเลียมรอบที่21ได้ในช่วงกลางปีหน้าค่ะพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้รับทราบร่างพรบปิโตรเลียมและร่างพรบภาษีเงินได้ปิโตรเลียมหลังจากเพิ่มทางเลือกให้กับรัฐบาลสามารถนำระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้นอกเหนือจากระบบสัมปทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514และเพิ่มเติมหมวด3ทับ1และ3ทับ2เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐสามารถนำระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตและระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิตมาใช้ดังนั้นจะทำให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมมี3ระบบคือ1ระบบสัมปทาน2ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตและ3ระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิตรวมทั้งเห็นควรให้การกำกับดูแลยังอยู่ภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการปิโตรเลียมซึ่งหลังจากนี้จะเสนอร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พิจารณาต่อไปนายวีรศักดิ์พึ่งรัศมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ชี้แจงขั้นตอนหลังจากนี้ว่าจะอยู่ในกระบวนการสนช.ประมาณ3เดือนขณะเดียวกันจะหารือกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อทำกฎหมายลูกและกฎกระทรวงควบคู่กันไปด้วยคาดว่าจะใช้ระยะเวลา9เดือนดังนั้นคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่21ได้เร็วที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคม2560ซึ่งจะมีแปลงปิโตรเลียม29แปลงโดยคณะกรรมการปิโตรเลียมจะเป็นผู้เลือกว่าแปลงสัมปทานใดจะใช้ระบบใดค่ะ